ครับสำหรับในการบันทึกไฟล์นำเสนอนอกจากที่ผู้ใช้งานจะบันทึกไฟล์ในรูปแบบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint แล้วนะครับผู้ใช้งานก็ยังสามารถที่จะบันทึกไฟล์ในรูปแบบของวิดีโอนะครับเพื่อนำไปใช้ในการนำเสนอได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013นะครับก็สามารถเลือกบันทึกไฟล์วิดีโอได้2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกก็คือ media video นะครับหรือว่าไฟล์ .wma นะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือไฟล์ mp4 นะครับหรือว่า mp4 นะครับก็จะมีนามสกุลเป็น .mp4 นะครับในการบันทึกนะครับก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับการบันทึกไฟล์งานปกตินะครับแต่จะต่างอยู่ขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือในขั้นตอนของการเลือกรูปแบบประเภทของไฟล์นะครับก็วิธีการก็ทำการบันทึกเช่นเดียวกันนะครับกับการบันทึกไว้ในเครื่องกับไว้ในวันใดนะครับก็คลิกเมนูไฟล์จากนั้นเราจะทำการบันทึกชื่อไฟล์ใหม่นะครับก็เป็น save as เลือก my computer เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการขั้นตอนสำคัญนะครับก็คือก่อนที่เราจะบันทึกนะครับเราก็ทำการเลือกตรงนี้ครับตรงSave as archive นะครับการเริ่มต้นก็คือจะเป็นตัว PowerPoint Presentation นะครับในที่นี้ให้เราคลิกนะครับเลือกประเภทของไฟล์เป็น MP4 นะครับเป็น MP4 ก็จะได้เป็นไฟล์MP4 กับอีกไฟล์หนึ่งที่สามารถบันทึกได้ก็คือตัวนี้ครับตัว Windows Media Video นะครับก็เราสามารถที่จะบันทึกได้2รูปแบบไฟล์นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานนะครับในที่นี้เราจะเลือกเป็นแบบ MP4 Video เสร็จแล้วก็ทำการตั้งชื่อนะครับจะใช้ชื่อเดิมก็ได้จากนั้นกดเซฟครับสังเกตตรงด้านล่างนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการ create video นะครับชื่อที่เราตั้งไว้นะครับ .mp4 นะครับในขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์นำเสนอของเรานะครับว่าจะเล็กหรือว่าจะใหญ่แค่ไหนนะครับก็รอให้ตัวโปรแกรมแปลงไฟล์ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราลองไปดูนะครับไฟล์ที่เราบันทึกไว้นะครับเก็บไว้ที่ได้ดีนี่ครับไฟล์ชื่อว่า my presentation on Monday นะครับชื่อเดิมเลยก็ทดลองเปิดดูนี่ก็เป็นไฟล์ตัวอย่างนะครับไฟล์วิดีโอที่เราได้บันทึกไว้นะครับก็จะทำการรันไปเรื่อยๆตามการแสดงผลที่เราได้ดีไซน์ไว้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับครับก็ในส่วนของการบันทึกนะครับก็หลักๆ ก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับก็คือบันทึกไฟล์ presentation ปกติกับบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์วิดีโอนะครับส่วนพื้นที่ที่จะเก็บนะครับก็เราสามารถที่จะจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือเราจะทำการจัดเก็บไว้บนระบบคลาวด์นะครับในส่วนของตัว OneDriveอ
สำหรับปัญหาในการนำเสนองานนะครับในกรณีที่เราบันทึกไฟล์งานไปแล้วแล้วก็ไปเปิดงานนำเสนอของเราในเครื่องอื่นนะครับที่เราไม่ได้เปิดจากเครื่องที่เราได้ทำไว้นะครับปัญหาที่จะเจอก็คือในส่วนของการแสดงผลของข้อความนะครับที่อาจจะแสดงผลผิดเพี้ยนไปจากที่เราได้ดีไซน์ไว้นะครับเพราะงั้นในตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013นะครับเขาก็ได้แก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับก็วิธีการนะครับก็เช่นเดียวกับการบันทึกไฟล์ปกตินะครับก็ทำการเรียกเมนูขึ้นมาเพื่อทำการบันทึกปกติทีนี้ในหน้าจอของ Save As ตรงนี้นะครับก็ก่อนที่เราจะบันทึกนะครับก็ให้เราคลิกตรงตรง Tool ตัวนี้นะครับทำการคลิก Tool ก็จะมีตัวเลือกนะครับให้เราเลือกจากนั้นก็ให้เราคลิกเลือกตรง Save Option ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปก็จะปรากฏหน้าจอ PowerPoint Option ขึ้นมานะครับคลิกเข้าไปวิธีการนะครับง่ายๆนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างให้ไปหาตรงนี้ครับ Embed Font in the File นะครับก็คือทำการเพิ่มฟอนต์เข้าไปในไฟล์ด้วยนะครับก็ให้เราทำการติ๊กติ๊กถูกตรงนี้นะครับก็จะมีตัวเลือกอยู่2ตัวเลือกด้วยกันตัวแรกๆตัวนี้ก็จะเป็นการฝังเฉพาะฟอนต์ที่ใช้ในงานนำเสนออันนี้นะครับกับอีกอันหนึ่งด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นฝังทุกฟอนต์ลงไปกับไฟล์เลยนะครับอันนี้เราก็จะเอาฝังฟอนต์เฉพาะที่ใช้นะครับก็จากนั้นก็คลิกโอเคได้เลยเสร็จแล้วก็ทำการบันทึกปกตินะครับฟอนต์เสร็จแล้วก็กดเซฟเรียบร้อยครับปัญหาที่เราจะเอาไฟล์ของเราไปนำเสนอกับเครื่องอื่นนะครับฟอนต์ก็จะไปด้วยกันกับตัวไฟล์ของเราก็ทำให้การนำเสนอของเราไม่ผิดเพี้ยนนะครับ